โอเคมีคำใหม่ไหมคุณสิริกันดาแทนคำว่าหันใช่ไหมจึงจะเรียกว่าหันใช้ความคิดบ้างหัดมั้งนะถ้าเดาภาษานะคิดยังไงจึงจะเรียกว่าหัดใช้ความคิดบ้างจึงจะเป็นคนมีความคิดคะน่าจะเป็นหัดมากกว่ามันเป็นหันซะเนี่ยลุงก็เลยไม่แม่นภาษานะครับอีกนิดนึงก็อยากจะย้ำทีนึงว่าลุงงอกบอกว่าอยากขอบอกอยากขออ้อนวอนแล้วหนูจะได้ของจากลุงงอกได้ยังไงคะนี่อธิบายไปเรียบร้อยแล้วถ้าหนูไม่ขอเอาว่าขอจนคุ้นเคยนะไอ้ขอทั่วๆไปเนี่ยนะเป็นอากัปกิริยาต้องการขอสิ่งของใช่ไหมสิ่งของอะไรจากใครเนี่ยแล้วขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยขอน้ำขอสตุ้มสตังขอใช้ขอเสื้อผ้าขออาภรณ์ขออะไรนั่นคือขอแต่ฝั่งลุงมันมีอยู่แล้วไงอากาศมีอยู่แล้วอยู่ติดตัวด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องขอชูดเอาสิครับเนี้ยจะมาหรือน้ำฝนมันตกไปแล้วเอาภาชนะไปรองเลยอย่างเงี้ยพอเข้าใจความหมายไหมครับของมีอยู่แล้วขอให้เข้าใจในแนวนี้ทางนี้ดูแล้วมันจะง่ายขึ้นเยอะคำว่าขอหรือว่าคำมันมีอยู่แล้วนั่นเองมันมีแล้วก็ตักเอาตักเอาอย่างเงี้ยพอได้เนาะสำหรับ